ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอหมู่บ้านข้าวไร่พื้นถิ่นนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาตำบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับครับข้าวไร่พื้นถิ่นเป็นยังไงนะครับข้าวไร่คือเป็นข้าวที่ปลูกบนพื้นที่สูงนะครับโดยการปลูกข้าวไร่นั้นเป็นการปลูกข้าวร่วมกับพืชชนิดอื่นที่เป็นพืชหมุนเวียนนะไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงนะครับข้าวโพดหรือสับปะรดนะพืชเหล่านี้เป็นที่นิยมปลูกกันนั่นเองนะครับข้าวไร่นะครับจะมีวิธีการปลูกที่ง่ายนะครับแต่ว่าได้ผลผลิตน้อยกว่าเพราะว่ามันต้องอาศัยน้ําฝนเป็นหลักนะครับดังนั้นหากปีไหนไม่มีฝนนะครับข้าวก็จะได้น้อยนะครับแต่ว่าขั้นตอนในการทําข้าวไร่เนี่ยจะง่ายกว่าในการทํานาและมีวิธีการดูแลที่ง่ายกว่านั่นเองนะครับครับหมู่บ้านข้าวไร่พื้นถิ่นตําบลวังใหญ่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับปัจจุบันในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็มีการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ด้วยกันได้จํานวน22สายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าวนะครับดังนั้นจึงเล็งเห็นว่าควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้นั่นเองนะครับตำบลวังใหญ่อยู่ที่ไหนนะครับตำบลวังใหญ่นะครับก็อยู่ในอำเภอเทพานะครับในตำบลวังใหญ่นะครับมีพื้นที่อยู่ด้วยกัน8หมู่บ้านนะครับมีประมาณเนื้อที่ 15,666 ไร่นะครับอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอเทพานะครับห่างจากที่ว่าการอำเภอเทพาประมาณ20กิโลเมตรอาชีพหลักๆของคนในพื้นที่เป็นการทําเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นทําสวนยางปลูกผักผลไม้แล้วก็ทํานารวมทั้งข้าวไร่นั่นเองนะครับลักษณะทางกายภาพของที่ตําบลวังใหญ่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ลาดจากภูเขานะครับลงลาดเอียงลงสู่ริมแม่น้ําจึงเหมาะในการทําข้าวไร่นั่นเองกลุ่มและกิจกรรมหลักนะครับผู้ดําเนินกลุ่มและกิจกรรมหลักๆก็คือพี่จ๋าหัวหน้ากลุ่มเกษตรพื้นบ้านตําบลวังใหญ่นะครับได้มีการรวบรวมพันธุ์ข้าวและอนุรักษ์แล้วก็เชิญชวนให้เพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมาปลูกข้าวไร่ด้วยกันนะครับกิจกรรมที่ทําก็มีการสมโพธิข้าวนะครับแล้วก็การนําข้าวลงแขกเกี่ยวข้าวซึ่งกันและกันนะครับและที่สําคัญก็คือการแปรรูปข้าวนั่นเองนะครับโดยเอานําข้าวไปแปรรูปเป็นแป้งนะครับแล้วก็ทําเป็นขนมพื้นถิ่นหลากหลายชนิดรวมทั้งได้นําไปเป็นแป้งพิซซ่าในร้านอาหารในปัจจุบันด้วยนะครับผมศักยภาพและห่วงโซ่คุณในการตลาดนะครับตรงนี้ได้แบ่งออกเป็น3ประเด็นก็คือสถานการณ์กลุ่มปัญหาที่เกิดขึ้นและนวัตกรรมนะในประเด็นที่1ปัจจัยการผลิตนะครับกลุ่มได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตเองได้ใช้ปุ๋ยและก็น้ําฝนนะครับแต่ไม่ได้ใช้สารเคมีในการจํากัดวัชพืช นั่นเองนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคุณภาพของเมล็ดยังไม่มีคุณภาพหรือไม่มีความสม่ําเสมอในคุณภาพนะปุ๋ยราคาแพงนะครับน้ําไม่เพียงพอนวัตกรรมต้องการก็คือจะเป็นนวัตกรรมตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะครับนวัตกรรมผลิตปุ๋ยเองแล้วก็ระบบการจัดการน้ํานะครับการผลิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะจ้างรถไถเตรียมดินใช้แรงงานคนในการใส่ปุ๋ยกําจัดวัชพืชแล้วก็เกี่ยวข้าวนะครับทั้งนี้นะครับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะสูงนั่นเองดังนั้นนวัตกรรมที่ต้องการนะครับก็คืออยากจะได้นวัตกรรมในการให้ปุ๋ยบํารุงนะครับในการกําจัดวัชพืชในการเกี่ยวข้าวนั่นเองนะครับการจัดเก็บนะครับปัจจุบันทางกลุ่มเนี่ยก็ได้จัดเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับอยู่ในยุ้งฉางของตนเองนะครับโดยการนํามาผึ่งแดดนะครับให้แห้งนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือสถานที่จัดเก็บไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับอาจจะแบบแห้งเกินไปไม่สามารถที่จะงอกเป็นต้นข้าวได้นะครับดังนั้นควรจะมีนวัตกรรมในการจัดเก็บแล้วนวัตกรรมลดความชื้นของเปลือกข้าวนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับในการแปรรูปก็ใช้เครื่องสีข้าวขนาดกลางนะครับใช้เครื่องบดแป้งนะครับแล้วก็ใช้ถุงสีธรรมดานะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการคัดแยกข้าวสารยังไม่ได้คุณภาพมาตรฐานแม้กระทั่งแป้งเองนะครับยังไม่ได้คุณภาพนะครับดังนั้นจะได้คนอยากจะได้นวัตกรรมในการคัดแยกข้าวสารให้มีคุณภาพนะครับเครื่องบดแป้งที่มีมาตรฐานนั่นเองนะครับแล้วก็การตลาดนะครับตอนนี้ก็จัดจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์ข้าวปัตตานีนะครับแล้วก็จําหน่ายข้าวสารให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจําหน่ายแป้งข้าวนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือผลผลิตยังไม่เพียงพอนะครับยังขาดมาตรฐานการผลิตอยู่ดังนั้นควรจะมีองค์ความรู้ในมาตรฐานการผลิตนะครับแล้วก็องค์ความรู้ในการแปรรูปข้าวให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองครับสำหรับBusiness Canvas Model นะครับลูกค้าหลักๆปัจจุบันก็คือเป็นบุคคลทั่วไปนะครับผู้ที่รักดูแลสุขภาพนะครับคุณค่าของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือเป็นมาตรฐานข้าวปลอดภัยนะครับข้าวไร่พื้นถิ่นคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่หายากนะครับดังนั้นควรแก่การอนุรักษ์นะครับซึ่งข้าวเหล่านี้ก็มีความคงทนต่อสภาพอากาศเป็นอย่างดีนั่นเองนะ
ช่องทางการจับจำหน่ายปัจจุบันก็คือเป็นกลุ่มผลิตข้าวได้พื้นเมืองตลาดสุขภาพนะครับเป็นแบบ made to order ความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คือเป็นการร่วมกันในชุมชนนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนำข้าวหรือลงแขกเกี่ยวข้าวนั่นเองนะครับแล้วก็การจัดการให้เกิดเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมหรือ social enterprise นั่นเองนะครับหลักรายได้หลักๆก็คือจะเกิดจากการจำหน่ายนะครับสินค้าพร้อมหุงนะแป้งข้าวหรือพวกขนมที่ผลิตมาจากผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวนั่นเองแล้วก็ผลิตเมล็ดพันธุ์นั่นเองนะครับทรัพยากรหลักก็คือเป็นวัตถุดิบสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับ 100% ปลอดภัยนะครับใช้หลักเทคโนโลยีทันสมัยนะครับแล้วก็เกิดจากกำลังหลักของชาวนานะครับกิจกรรมหลักนะครับคือเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และผลิตนะครับจัดจำหน่ายประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับพันธมิตรก็เป็นกลุ่มชาวนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองนะครับรวมทั้งมหาลัยนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับอบต.และเกษตรกรที่สนใจนะครับโครงสร้างต้นทุนนะครับโครงสร้างทุนก็เกิดจากค่าวัตถุดิบนั่นเองค่าวิจัยและตรวจสอบค่าใช้จ่ายเครื่องจักรค่าซ่อมบำรุงค่าขนส่งค่าแรงงานนะครับครับสำหรับตำบลวังใหญ่นะครับเกษตรกรที่ตำบลวังใหญ่นะครับก็พร้อมแล้วนะครับเกี่ยวกับการยกระดับสู่หมู่บ้านข้าวไร่พื้นเมืองนะครับในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนานั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะเกิดการสร้างความมั่นคงทางอ่านปลอดภัยให้กับจังหวัดสงขลาครับ